ัดไทยค่ะแต่ว่าทำเองต้นทุนมันสูงไปซื้อเขาดีกว่า10บาทเองผัดไทย10บาทมีขายนะคะคุณผู้ชมคะอยู่นี่เลยค่ะร้านของคุณทองเปลวพงเวียงนะคะอยู่ที่โอ้แถวซุ้มประตูวัดบางพรมอยู่ตรงข้ามอยู่ในแถวหน้าร้านกาแฟสดชนานานะคะอยู่ที่อัมพวาสมุทรสงครามดูค่ะผัดไทย10บาทคุณป้าทองเปลวขายได้ยังไงถามว่าลดวัตถุดิบหรือเปล่าไม่เลยดูวัตถุดิบของคุณป้าพริกตำเองถั่วลิสงคั่วเองเต้าหู้ทอดเองทุกอย่างทำเองแล้วก็กินเองเออไม่ใช่ขายเองแล้วเนี่ยค่ะนี่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 ดูคุณป้าอ๋อผัดไทยเขาใส่น้ำแดงผัดไทยบ้านเขาจะใส่แบบนี้นะคะเขาเรียกน้ำอะไรอ่ะน้ำผัดไทยน้ำผัดไทยอ๋อบางคนเขาทำน้ำผัดไทยขายก็มีใช่เป็นน้ำสีแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของคุณป้าเลยครับแล้วพอผัดไม่นิ่มแล้วนะคะก็จะเอาใส่ห่อใส่จานใส่ใบตองที่มันสีแดงๆเนี่ยคุณป้าบอกว่าใช้ซอสมะเขือเทศโอ้ไม่ได้ไปใส่สีอะไรหรอกไม่เป็นซอสมะเขือเทศค่ะปรากฏว่าแต่ละวันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาแวะมาอุดหนุนกันเยอะเลยครับแต่ขายแค่10บาท10บาทค่ะว้าวนี่ๆๆ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 ๆ
ใบตองด้วยน่ารักเนาะแม่ไปได้นะคะใครอยากจะชิมนะคะอยู่ที่ประตูวัดบางพรมหน้าร้านกาแฟสดชนานาตำบลบางช้างอำเภออัมพวานี่เองนะคะอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะโหลูกค้าเยอะเชียวคุณป้าครับโอ้ย